สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ํามาทําคลิป Best of the Year Product ที่พี่อ้ําชัยเราชอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเราได้รวบรวมกันมาไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะมีโปรดักต์บางตัวนะคะที่เราได้ทําการคัดออกไปนะคะเนื่องจากว่ามาคิดดูแล้วเราชอบจริงป่ะวะถ้าเราชอบเราต้องซื้อซ้ําใช่มั้ยถ้าเราไม่ซื้อซ้ําเนี่ยไม่น่าจะชอบที่สุดนะคะก็เลยคิดว่าโปรดักต์ที่จะอยู่ใน Best of the Year เนี่ยจะต้องเป็นของที่เราซื้อซ้ำบ่อยๆก็คือหมดแล้วจำเป็นจะต้องซื้อมาใช้นะคะนั่นคือ Best of the Year จริงๆของพี่อ้ํานะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะวันนี้นะคะเรารวบมาไว้ในตะกร้านี้แล้วนะจ๊ะจริงๆแล้วมันมีอันนี้ด้วยนะคะที่นี่สำลีเอาเป็นตัวแรกเลยแล้วกันสำลีอิปซ่านะคะเป็นสำลีที่อ้ําชอบมากเนื้อมันมีความนุ่มเป็นสำลีตระกูลญี่ปุ่นแผ่นก็ไม่ได้เล็กไม่ได้บางนะคะแผ่นจะประมาณนี้นี่ไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์อิปซ่านะคะมีขายที่เคาน์เตอร์อิปซ่านะคะสยามพารากอนอะไรแบบนี้ตัวสำลีเนี่ยดีมากเวลาเอาเซรั่มใส่ลงไปนะมันจะนุ่มนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นที่สำลีด้วยหรือเปล่าแต่เวลาเราใช้กับสำลีอันเนี้ยโปรดักที่เราเอาใส่ลงไปเนี่ยมันมีความนุ่มเวลาเราเช็ดหน้าอะไรเงี้ยนะคะมันจะนุ่มแล้วมันก็เช็ดออกดีมากนะคะพวกคลีนซิ่งอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ทอนเนอร์อะไรเงี้ยก็จะเอาแต่สำลีเนี่ยแล้วก็เช็ดนะคะคือชอบมากตัวต่อมานะคะโฟมล้างหน้าที่ชอบใช้มากๆเลยในปีนี้นะคะก็คือดีโปรแกรมตัวนี้อันนี้เป็นหลอดที่3แล้วนะคะหลอดแรกบอกตรงๆว่าเขาส่งมาให้พอส่งมาให้เฮ้ยโฟมตัวนี้ดีว่ะหน้ามันนุ่มแล้วก็หน้ามันแบบสะอาดอะมันไม่ได้รู้สึกแบบเอียดๆนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหน้าเราแบบเหนอะหนาแกนึกออกใช่มั้ยมันรู้สึกสะอาดแบบมีมอยเจอไรเซอร์อะอธิบายไม่ถูกอะแต่ชอบพี่อ้ําชอบโฟมล้างหน้าสไตล์เนี้ยพี่อ้ํารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผิวหน้าพี่อ้ํามาพี่อ้ําก็เลยใช้ต่อเนื่องมานะคะแล้วหลอดนี้ก็ใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าพี่อ้ําใช้เยอะหรือแฟบพี่อ้ําใช้เยอะไม่รู้ว่าหมดไวมากพี่อ้ําว่าแฟบพี่อ้ําต้องบีบเยอะแน่ๆเลยอะไม่รู้มันล้างหน้าหรือมันอาบน้ําไปด้วยเอองงต่อมาเป็นคลีนซิ่งนะคะที่พี่อ้ําชอบใช้นะคะจะเป็นคลีนซิ่งทิชชู่นะคะเขาเรียกคลีนซิ่งทิชชู่ป่ะก็คือบีเฟียต้าอันนี้นะคะจะเป็น2สูตรนี้ที่พี่อ้ําชอบใช้ก่อนหน้าเนี้ยเราไปญี่ปุ่นเราเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไม่พกเครื่องสําอางไปเยอะเราจะไปซื้อที่นู่นเอานึกออกป่ะพวกคลีนซิ่งแปรงสีฟันยาสีฟันสําลีแชมพูอะไรเงี้ยไปซื้อที่ญี่ปุ่นหมดเลยและ2ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราเคยลองใช้ที่ญี่ปุ่นแล้วเราชอบมากๆมันเช็ดเครื่องสำอางออกดีมากนะคะมาสคาร่ากันน้ำไอไลเนอร์ลิปสติกอะไรเงี้ยคือเช็ดออกหมดเลยเราก็เลยซื้อมาใช้ซ้ำเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเปลืองนิดนึงเหมือนเราใช้สำลีกับคลีนซิ่งเนี่ยเวลาเราเช็ดเรารู้สึกว่ามันใช้แบบไม่เปลืองเท่าอะไรแบบเนี้ยไอแบบเนี้ยคือเปลืองหมดไวมากเดือนหนึ่งอ่ะก็คือใช้แพ็คหนึ่งเดือนหนึ่งแพ็คหนึ่งสำหรับพี่อ้ํานะเพราะพี่อ้ําแต่งหน้าทุกวันเนาะหลังจากที่พี่อ้ําใช้ที่ญี่ปุ่นแล้วชอบตอนนี้ก็หาซื้อได้ที่ Eve and Boy ราคาไม่แรงด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นสครับหน้านะคะที่พี่อ้ําชอบใช้ในปีนี้มากๆเลยนะคะอันนี้คือซื้อทุกปีเพราะรู้สึกว่าใน1ปีเนี่ยสครับพวกนี้มันจะหมดอายุมันเขียนข้างหลังว่า12มันพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันน่าจะต้องแบบหมดอายุใน1ปีนึกออกป่ะมันเป็นสครับน้ําตาลของเฟสนะคะนี่ให้ดูข้างในก่อนนี่ใกล้หมดแล้วเห็นปะคือเราก็ใช้บ่อยนะเราไม่ได้สครับหน้าอย่างเดียวสครับคอด้วยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับคือปีหนึ่งเนี่ยเราใช้ไม่เคยหมดสักทีก็จะเหลือประมาณนี้นะคะคือมันกระปุกใหญ่อะแกแล้วมันก็มีความหอมมันหอมอะหอมมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะมีความละเอียดนะคะละเอียดแบบละเอียดเลยอะแล้วเวลาสครับเนี่ยมันจะเพลินนะคะไม่บาดผิวนะละมุนหน้าแล้วนั้นนุ่มนุ่มนะเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากตอนนี้มันมีกระปุกเล็กด้วยนะคะถ้าใครอยากลองก็ไปซื้อกระปุกเล็กที่ซีโฟล่ามาได้นะคะแต่พี่อ้ําเนี่ยซื้อกระปุกใหญ่เพราะว่าเราใช้เยอะนะคะเราใช้บ่อยนะคะก็เลยซื้อกระปุกใหญ่ไปเลยเพราะว่า1ปีซื้อครั้งหนึ่งก็คุ้มนะแกต่อมาเป็นแปรงสีฟันที่พี่อ้ําชอบมากมากมากเลยนะคะนั่นก็คือแปรงสีฟันอันนี้นะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นแกตอนนั้นซื้อปุ๊บโหยชอบมันใช้ดีมากก่อนกลับไปตุนมาอีกประมาณ20อันน่ะแพ็คหนึ่งมันจะมี5อันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นมันจะเขียนว่าสินค้าขายดีนะคะแบบอันดับหนึ่งเลยที่เขาแบบคนนิยมซื้ออะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาเลยนะคะ4แพ็คแพ็คละ5อันนะคะมาประมาณ20อันตอนนี้เหลืออันเดียวคือหมดแล้วสต็อกมันจะมีแบรนด์หนึ่งอ่ะที่เป็นแบรนด์ไทยอ่ะที่เขาทำคล้ายๆกันน่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนแกมันไม่เหมือนเราซื้อมาแล้วมันมีขายที่ Eve and Boy เราซื้อมาลองปุ๊บคนแข็งกว่านะคะแล้วก็ถ้าแปรงตามที่หมอสั่งเนี่ยมันจะเสียบเหงือกนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยคนแปรงมันจะนุ่มแล้วมันก็จะซอนใส่ชอกแช็กเข้าไปข้างในฟันได้อะแกแล้วมันก็ดีมากมันไม่รู้สึกว่าเจ็บเหงือกอะคือตอนที่ไปญี่ปุ่นเราใช้ครั้งแรกปุ๊บป๊าด
ลดไปซื้ออีกเลยนะคะและนี่นะคะเป็นอันที่เรายังไม่ได้ทิ้งนะคะอุ๊ย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 มีอยู่4อันที่ยังเก็บไว้นะคะคือพี่อ้ำอ่ะเวลาใช้แปรงเสร็จเราจะไม่ได้ทิ้งไปเลยนะคะพี่อ้ำจะเก็บไว้เอาไว้ไปขัดตามซอกห้องน้ำตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาแปรงเนี้ยไปใช้ได้ด้วยนะคะพี่อ้ำซื้อมานะคะมันจะเป็นไซส์อะไรอ่ะไซส์61นะคะมันจะมี58อะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้ก็คือกำลังพอดีแต่จริงๆแล้วอะเล็กกว่านี้จะดีกว่าอันแรกที่พี่อ้ำลองใช้ที่ญี่ปุ่นอะมันจะเล็กกว่านี้คือชอบมากแต่ว่าตอนที่พี่อ้ำไปซื้อก่อนจะกลับอะมันไม่มีไซส์นั้นก็เลยซื้อเป็น61มาใช้แทนก็คือดีมากขนแป้งนุ่มมากเลยอะดีมากใครรวยอะนำเข้ามาขายในไทยเลยนะยี่ห้อเนี้ยขอเหอะตอนนี้มันไปญี่ปุ่นไม่ได้ไงนึกออกปะหรือว่าใครที่สามารถนำเข้าจากญี่ปุ่นมาได้นะคะทักมาหาพี่อ้ำหน่อยเดี๋ยวพี่อ้ำจะฝากฮิ้วนะคะเพราะว่าพี่อ้ำชอบมากเลยอ่ะตอนนี้หรือแท่งเดียวแกมันจะหมดแล้วมันใช้ดีมากดีมากๆเลยแกอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะแปรงสีฟันดีๆอย่างเงี้ยทำไมที่ไทยไม่มีโกรธมากต่อมาเป็นอาหารเสริมที่พี่อ้ำซื้อมาจากไอเฮิร์บนะคะคือเราอ่ะทานฮอร์โมนมานานมากกระดูกมันอาจจะพุนหรือว่าไขข้อเป็นอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เครื่องเอ็กซเรย์ที่จะมองเห็นกระดูกนึกออกปะแต่เรารู้สึกได้ว่ากรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบบ่อยมากก็เลยซื้อคอลลาเจนตัวนี้มากินนะคะจากไอเฮิร์บเดี๋ยวพี่อ้ำขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อใครเข้าไปหาไม่เจอนะคะแต่ว่ากลิ่นอ่ะกลิ่นอ่ะแรงมากแต่ว่ามันเป็นแคปซูลนะเดี๋ยวพี่อ้ำให้ดูนะมันจะเป็นแคปซูลแบบนี้ทานง่ายถ้าเป็นผงๆอ่ะทานไม่ได้เลยเพราะว่ากลิ่นคาวแรงมากเนี่ยกินเหม็นมากเลยพี่อ้ําไม่ชอบกินเลยแต่เวลากินน่ะเราจะกั้นหายใจแล้วก็ดื่มบลุบๆไปเลยนะคะทานน้ำรูปจบนะคะคือมันดีอ่ะใครที่เป็นเกี่ยวกับไขข้ออะไรเงี้ยแนะนําให้ลองทานนะคะพี่อ้ําว่ามันช่วยได้ตัวเนี้ยตอนแรกอ่ะซื้อมาไม่ได้กะว่าจะมาช่วยเรื่องไขข้ออะไรตอนนั้นพี่อ้ําซื้อมาอยากซื้ออะไรจากไฮเฮิร์บซื้อวิตามินที่มันเป็นแบบวิตามินซีอะไรเงี้ยเราจะสั่งปกติอยู่แล้วใช่ป่ะมันจะมีวิตามินซีแล้วก็ไอ้วิตามินที่เป็นลาโนโทอินอะไรวะจำชื่อไม่ได้ที่มันกินแล้วทำให้เรานอนหลับอ่ะนั่นแหละก็ใช้ประจำอยู่แล้วก็คือทานเพื่อว่าให้เราหลับเพราะว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็เลยซื้อนั้นมากินพอซื้อนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยแบบเลื่อนๆไปแล้วมาเจอตัวนี้นะคะก็เลยลองสั่งมาสรุปว่าเฮ้ยมันดีตอนแรกกะว่าจะช่วยเรื่องผิวสรุปว่าผิวยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องพวกไขข้ออะไรเงต่อมาเป็นยาอีกแล้วนะคะเป็นยาของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้คือลดมากเวลาไปไหนแล้วถ่ายไม่ออกเนี่ยคือตอนนั้นน่ะพี่อ้ําไปญี่ปุ่นแล้วพี่อ้ําแบบไม่ออกอ่ะ3วันก็แล้วก็ยังไม่ทรมานท้องมากปกติพี่อ้ําเป็นคนทุกเช้าใช่มั้ยเวลาอยู่ไทยอ่ะแต่ไปนู่นไม่ก็เลยไปซื้อยาตัวนี้มานะคะแกเชื่อมั้ยกินไป2เม็ดถ่ายหมดไส้หมดพุงเลยแล้วถ่ายรอบเดียวจบไม่ได้แบบถ่ายแบบหลายรอบอะไรให้มันทรมานก่อนออกจากบ้านนึกออกปะแล้วเวลาถ่ายออกมาเนี่ยไม่ได้ปวดท้องทรมานบิดเบิดอะไรนะคือถ่ายแบบปวดธรรมดาแล้วก็ถ่ายหมดเลยโล่งสบายตัวเบาเลยไปเดินเที่ยวสบายเลยจากตอนแรกท้องบวมๆหายคลายเลยลดมากตัวเนี้ยเป็นยาระบายญี่ปุ่นที่พี่อ้ําชอบมากอันนี้เป็นแพ็คที่2ตอนนั้นพอเราใช้ดีปุ๊บนะซื้อตุนเลยจ้ะซื้อตุนเลยเพราะว่ากลับมาไทยเนี่ยบางวันเราก็รู้สึกแบบกินอะไรมาเยอะๆเราอึดอัดตอนเช้าถ่ายนิดเดียวอะไรเงี้ยถ่ายน้อยอ่ะกินไปเยอะถ้าถ่ายน้อยอ่ะมันก็รู้สึกแบบอะไรค้างอยู่ในท้องเปล่าวะนึกออกปะก็จัดไป2เม็ดก่อนนอนตื่นเช้ามาโอ๊ยคลายโล่งนะคะเลิศมากตัวเนี้ยพี่อ้ําชอบมากแปลกเนาะของญี่ปุ่นที่เราชอบเนี่ยหลายอย่างมากแต่ว่าที่ไทยไม่มีขายต่อมาเป็นเรื่องซิลๆนะคะยาแต้มซิลที่พี่อ้ําชอบที่สุดในปีนี้นะคะก็จะเป็นของ The Body Shop TT Oil นะคะขวดใหญ่มากนะคะยาแต้มซิลขวดใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าใช้ไปเลย3ปีสรุปว่าไม่ถึงจ้าปีเดียวหมดแล้วนะคะคือคุณสามีเค้าแอบเอาไปใช้ด้วยเค้าบอกว่าเวลาเป็นซิลอักเสบอะไรเงี้ยแต้มตัวเนี้ยเราเห็นผลชัดเจนมากเลยนะคะมันจะมีกลิ่นแบบ TT Oil ชัดมากแฟนพี่อ้ําอ่ะเป็นซิลบ่อยมากแล้วจะเป็นซิลแบบเม็ดใหญ่ๆเป็นซิลแบบโอ้โหซิลอะไรวะอย่างกับเม็ดเท่าหัวควายอ่ะใหญ่มากมาเอาเนี่ยแต้มนะคะแล้วก็ยุบแล้วมันก็ชอบมากแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วเป็นสิวตลอดเลยทั้งปีทั้งชาติไม่รู้ไปเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อให้อีกแหละเพราะว่ามันใช้ดีมากนะคะใครที่เป็นสิวนะแนะนำให้ลองเอาตัวนี้มาแต้มนะจ๊ะมันดีมากต่อมานะคะจะเป็นกันแดดกันแดดที่พี่อ้ําชอบที่สุดในปีนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะกันแดดของคิวนะคะคิวตัวนี้พี่อ้ําว่ามันน่าจะมีมานานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะได้ทดลองใช้นะคะแล้วรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าตอนที่เราไปตรวจสภาพผิวหน้าเขาบอกว่าหน้าเราเนี่ยไม่เอาแดดเนี่ยมาอบไว้ในหน้ามันจะมีกันแดด2ประเภทที่แบบว่าดูดกันแดดไว้ที่ผิวหน้าแล้วก็ผลักกันแดดออกไปแต่ว่าตัวนี้มันผลักกันแดดออกไปโดยที่เกือบ 100% เลยที่มันสามารถกันแดดได้นะครับตัวนี้คือเลิศมากพี่อ้ําไปตรวจสภาพผิวมาแล้วแบบหุยกันแดดดีขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยชอบมากเลยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหนอะหนะด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเราแบบเปลี่ยนสีวอกรอยนะคะ
กันแดดบางตัวเนี่ยเวลาทาไปแล้วมันจะวอกๆสปัดแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่หนึบหนะซึมไวมาพร้อม SPF 50 PA 4บวกเลยนะเลิศมากนะคะอันที่30 ml นะจ๊ะใกล้หมดแล้วแหละคือใช้ประจำเลยต่อมาจะเป็นน้ำหอมน้ำหอมที่พี่อ้ําชอบใช้ที่สุดเลยนะคะก็คือน้ำหอมกลิ่นกุหลาบของโคเอนะคะอันนี้เป็นอันที่เราใช้หมดไปขวดที่ประมาณ800แล้วก็เวอร์นิดนึงเนาะจำไม่ได้แล้วว่าเป็นขวดที่เท่าไหร่แต่ว่าใช้หมดไปแล้วนะคะดูจากฝาได้นะคะเห็นปะมันจะดำๆแบบนี้อันนี้คือโคเอแท้นะถ้าแท้เนี่ยฝามันจะดำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นขวดใหม่นะคะขวดใหญ่เลยเพราะว่าเราชอบอะเราก็ซื้อขวดใหญ่ไปเลยนะคะอันนี้มีขายที่อีเวนต์บอยนะตอนไปซื้ออีเวนต์บอยมันลดราคาเยอะมากเลยนะคะเหลือ 2,000 กว่าบาทคุ้มมากเลยอะตัวเนี้ยคือคุ้มมากมันจะเป็นกุหลาบแบบกุหลาบเลยอะกุหลาบชัดมากกุหลาบโอ้ยกุหลาบกุหลาบกุหลาบอะนึกออกไหมอันนี้คือกุหลาบเลยใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบแนะนำเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกุหลาบนะก็จะไม่แนะนำเลยกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์มากมันชัดมากนะคะตัวเนี้ยเป็นอะไรที่แบบโอ้ยฟินมากชอบมากต่อมาเป็นรองพื้นรองพื้นที่พี่อ้ําชอบที่สุดในปีนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าใช้บ่อยสุดในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นนาตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าชอบในปีนี้นะคะก็จะชอบอยู่3ตัวเป็นรองพื้นที่เน้นงานปกปิดแล้วก็ผิวสวยนะคะเนี่ยคือ3ตัวนี้เลิศมากนาตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เพิ่งได้มาได้ประมาณ4เดือนได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าใช้เกือบทุกวันเลยคือมันใช้ดีมากนะเนื้อมันจะนุ่มแล้วมันก็ปกปิดดีนะคะแล้วก็คุมมันดีแล้วก็ติดแมสไม่มากด้วยนะคะคือชอบมากเลยตัวนี้ใครที่ผิวมันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยมันมีรอยเยอะอะไรเงี้ยแนะนำให้ลองใช้นาตัวนี้นะคะมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ชิเซโดตัวนี้เนื้อดีมากตัวเนเกตตัวนี้ก็เนื้อดีมากเนื้อมันจะนุ่มนะคะละมุนแล้วก็เกลี่ยง่ายเวลาเกลี่ยที่หน้าเนี่ยยากสกีดเลยเพราะมันนุ่มไปหมดเลยนะคะตัวเนี้ยใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะอันนี้เป็นขวดใหม่แล้วนะมันเลิศมากชอบมากอยากแนะนำทุกคนเลยนะคะต่อมาเป็นไอไลเนอร์นะคะไอไลเนอร์ที่พี่อ้ําชอบที่สุดในปีนี้นะคะจะเป็นของอาริยานะคะมันเป็นรุ่น Super Cat Limited Edition นะคะจริงๆแล้วพี่อ้ําชอบก่อนหน้านี้ก็เคยชอบนะคะที่เป็นอาริยาธรรมดาที่มันเป็น Super Cat ธรรมดาเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยมันเขียนได้คมแล้วมันก็ติดทนมากโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยไม่มีลบเลือนไม่มีเพนด้าเลยระหว่างวันนะคะค่อนข้างดีเลยติดทนมากๆใครที่ตาเป็นเพนด้าบ่อยๆนะคะรู้สึกโอ๊ยกิดอันไหนก็เป็นเพนด้าอยากให้ลองของอันนี้นะคะไม่เป็นเลยแล้วอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะพี่อ้ําชอบสีน้ำตาลเพราะว่าเวลากรีดเนี่ยอันนี้ก็กรีดอยู่มันจะดูหน้าไม่ได้ดุมากนะใครที่อยากได้อายไลเนอร์ที่มันมีความซอฟต์ลงมานิดนึงก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะสีน้ำตาลนะคะต่อมามัสคาร่านะคะชอบที่สุดก็เป็นของ L'Oreal ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นแท่งที่800แล้วเหมือนกัน ที่ใช้บ่อยมากนะคะจริงๆแล้วเราก็มีโอกาสได้ลองมัสคาร่าเยอะมากนะคะแต่ก็ต้องมาซื้อตัวเนี้ยซ้ำบ่อยๆนะคะอันนี้ไม่ใช่เราคนเดียวนะคะเห็ดจอซิเบอรี่ก็ซื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้ขนตาเราเนี่ยมันไม่ตกระหว่างวันแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าด้วยนะคะเวลาปัดทีเนี่ยมันแผ่ขึ้นไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าขนตาเรามันเด้งทั้งวันเลยแล้วก็มันทำให้ขนตาดูหนานะคะดูยาวนะคะดูสวยนะเนี่ยเห็นปะไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยตัวเนี้ยคือเลิศมากไปลองหาดูหาซื้อกันได้ต่อมาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะชอบที่สุดในปีนี้ยกให้ทาสนะคะในเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เราชอบจะเป็นทาสนะคะที่แบบชอบที่สุดใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ซื้อเป็นแท่งที่2แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ทั่วไปเนี่ยเราจะชอบของคอสลุคนะคะอันนั้นก็คือซื้อบ่อยมากซื้อประจำเลยอ่ะคือแท่งเนี้ยแท่งเดียวคือใช้ได้นานมากนะคะคุ้มมากๆเลยแล้วก็ทาสตัวเนี้ยพี่อ้ําจะใช้เวลาที่ไปเดินห้างไปช้อปปิ้งไปถ่ายรูปคาเฟ่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นโดยที่ไม่ได้ไปงานหลักๆแบบอีเวนต์ถ้าไปอีเวนต์พี่อ้ําต้องการการปกปิดระดับสูงพี่อ้ําจะใช้เป็นคอสลุคอันนี้นะคะคอสลุคอันนี้จะปกปิดได้ดีมากแน่นมากแน่นแบบโอ้โหโคตรแน่นแล้วก็คอสลุคอันเนี้ยพี่อ้ําซื้อใช้มาไม่รู้กี่แท่งแล้วอ่ะแกคือเยอะมากแล้วก็เป็นตัวที่เข้า Best of the Year ทุกปีเลยคืออยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ลองใช้กันจริงๆนะคะใครที่เป็นฝ้าเยอะๆนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดตากแดดบ่อยๆเป็นฝ้าฮอร์โมนฝ้าอะไรเยอะๆแบบพี่อ้ําเนี่ยการใช้ตัวนี้นะมันจะกริปเลยมันจะปกปิดดีมากก็เลยอยากจะแนะนำให้ไปซื้อมาใช้กันนะคะแต่ตัวนี้ก็สามารถใช้ไปออกอีเวนต์ไปนู่นไปนี่ได้นะคะมันก็ปกปิดได้ในระดับที่สูงพอสมควรเลยแต่ถ้าเทียบกันแล้วความกริปความพอดีผิวอะไรเงี้ยก็ให้คอสลุคมากกว่าเพราะว่าคอสลุคเบอร์3ของพี่อ้ําใช้นะคะฮาเซลนัทมันจะพอดีผิวมากนะคะชอบมากแล้วก็ปกปิดได้แบบรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยก็ปกปิดได้รอยสักอะไรเงี้ยปกปิดได้คือมันเลิศมันเลิศต่อมาเป็นลิปสติกนะคะที่พี่อ้ําชอบใช้มากๆเวลาไปถ่ายรูปคาเฟ่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นนะคะไปออกอีเวนต์ถ้าเมื่อไหร่เห็นพี่อ้ําปากแดงนะคะนั่นคือตัวนี้เลยค่ะ YSL Slim นะคะตัวนี้จะเป็นสีเบอร์21นะคะเป็นแดงซิกเนเจอร์ของพี่อ้ําเลยเบอร์21นะคะมันจะเป็นแดงแบบเนี้ยแกมันแดงที่แบบว่าสวยมากเห็นป่ะเนี่ยคือพี่อ้ําใช้แบบว่าเหลือเท่าเนี้ย
จริงๆแล้วมันยาวนะมันยาวอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ใช้ไปจนเหลือเท่านี้นะคะถามว่าติดทนไหมมันไม่ได้ติดทนแบบลิปแมทที่มันแบบทนเลยอ่ะตัวนี้มันจะไม่ได้ทนมากแต่ว่าสีมันสวยมากเป็นสีที่แบบพอดีผิวอ่ะทาแล้วรู้สึกว่าหน้าตัวเองขาวหน้าตัวเองแบบดูเด่นดูมีออร่ามันจะมีแดงบางอันอ่ะที่เราทาแล้วหน้าเราดอกหน้าเราหมองเหมือนเป็นคนที่แบบว่าจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันเป็นแดงที่ไม่เข้ากับเราอ่ะมันไม่ส่งบุคลิกเราให้ดูแบบดูดีอ่ะมันกลายเป็นแดงที่ทําให้บุคลิกเราดูดอกอ่ะนึกออกปะให้เราดูแบบหน้ามองมันโดนเล่นของมันโดนคุณใสอะไรเงี้ยก็เลยไม่ชอบทาสีแดงแต่ว่าแดงอันเนี้ยเป็นแดงที่พี่อ้ําทาบ่อยมากเพราะว่าทําให้หน้าเราดูแบบสวยอ่ะมันดูเข้ากับเราอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟันขาวหน้าสว่างดูมีออร่าคือชอบมากเบอร์21แล้วก็อีกอันนึงที่พี่อ้ําชอบใช้นะคะจะเป็นของชูนะคะอันนี้มันจะเป็นแดงที่แบบว่าอมส้มนิดๆ นะคะสี AMOR586มันจะไม่ได้แดงแจ๋นึกออกไหมมันจะเป็นแดงแบบส้มๆนิดๆนะเนี่ยให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นแดงๆแบบเนี้ยสวยมากสวยคือสวยนะตีให้ตายก็ไม่โปะมันเป็นสีที่แบบโอ้ยดีอ่ะสองสีเนี้ยชอบมากตัวเนี้ยก็พกติดกระเป๋าตลอดเหมือนกันนะเป็นสีที่แบบกันตายบางทีเราต้องการแดงที่ไม่ได้แดงแป๊ดเราก็จะเอาตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันจะแบบอมส้มนิดๆ นะอมส้มหน่อยๆอ่ะนึกออกปะเออมันจะแดงคนละเฉดกันแต่ว่าทั้งสองเฉดเนี้ยเป็นแดงที่สวยสวยสวยคือสวยนะน้องนะเดี๋ยวพี่อ้ําทาให้ดูแล้วกันเลยนะนี่ให้ดูนี่ดูเนื้อนะอุ๊ยเลย มันเลยมันเลยอ่ะโอเคนี่ให้ดูสีเห็นปะมันจะแดงคนละแดงกันเลยเนี่ยเนื้อคนละเนื้อกันเลยเห็นปะเนี่ยเออแต่ว่าทั้งสองสีทาออกมาแล้วสวยสวยเนาะอันนี้จะเป็นแดงแบบแดงแดงนะแดงแจ๊ดแดงแจ๋นะอันนี้จะเป็นแดงอบส้มนิดนิดนะคะตามที่แบบหลังมือพี่อ้ําโชว์อยู่เลยนะคะสวยมากใครที่อยากได้ลิปสีแดงปังปังแนะนำเลยจ้าไม่ผิดหวังแน่นอนต่อมาเป็นบัสออนของแม็กนะคะตัวนี้พี่อ้ําชอบมากเลยอ่ะคนผิวขาวทาได้ผิวแทนทาได้ทาแล้วเหมือนคนปลูกมะเขือเทศไว้เป็นร้อยไร่แล้วทาเป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะมันจะแดงแบบเลือดฉ่ำๆสวยมากชอบมากตอนนั้นเห็นรีวิวของจีนแล้วแบบโอ๊ยฉันต้องได้ฉันต้องโดนแต่พอซื้อมาแล้วหุ้ยคนละสีคือของจีนอะมันจะแบบใส่ฟิลเตอร์เวอร์นิดนึงแต่พอเราซื้อมาแล้วสีมันจะแบบเข้มกว่านิดนึงแต่พอใช้กับผิวตัวเองแล้วแบบเออได้เลิศฉันเชิดฉันเชิดสวยมากแนะนำเลยนะใครที่แบบว่าอยากได้แบบผิวสวยๆอะเหมือนแบบเป็นเจ้าของไร่มะเขือเทศปลูกแล้วมากินเช้าชินเย็นสกัดเป็นน้ำดื่มทั้งวันนะคะแนะนำเลยมันเลิศต่อมาเป็นไฮไลท์ที่พี่อ้ําใช้เป็นประจำนะคะนี่ตอนนี้ก็ใช้อยู่นะคะนั่นก็คือไฮไลท์ตัวนี้นะคะชอบมากเลยอะเป็นเมจิกสตาร์ไฮไลท์นะคะตัวนี้มันจะเป็นลิมิเต็ดนะคะมันจะออกมานานแล้วอะแกแต่พี่อ้ําใช้เป็นประจำเลยเพราะมันเป็นสีทองแบบช่ำๆแล้วเลือดสวยมากนะคะของป้าชาร์ลอตแกดูนี่สวยเห็นปะใช้มาต้องนานแต่ว่าลายยังอยู่อะลายน้องแบบไม่หายเลยอะมันก็หายอยู่อะเนาะมันก็หายอยู่แต่ว่าไม่ได้หายแบบหายไปเลยอะนึกออกมั้ยเพราะว่าเราอาจจะใช้เฉพาะตรงกลางๆมั้งขอบๆเนี่ยมันก็ยังเห็นลายอยู่เห็นมั้ยเออมันสวยนะแล้วก็ลายเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยก็คือตอนเนี้ยไม่น่าจะมีแล้วนะที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้นะคะสยามพารากอนมีแล้วแล้วก็ข้างหลังนะนี่ให้ดูว่าเพื่อใครแคปนะเพื่อใครจะแคปไปซื้อตามนะให้ดูตัวนี้ไว้ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันจะมีหรือเปล่าแต่คิดว่าสีอาจจะมีคือแพ็คเกจเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วแต่ว่าสีเนี่ยอาจจะมีอยู่ก็เอาข้างหลังเนี่ยแคปไปให้พนักงานดูนะคะชื่อสีชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้มันเยอะไปหมดเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวแบตมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวกล้องมันจะดับไปแล้วนะเหลืออีกตัวหนึ่งรีบพูดดีกว่าเดี๋ยวมันกล้องมันดับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะของป้าชาร์ลอตที่อ้ําชอบมากตัวเนี้ยบอกเลยว่าซื้อตามโมเมโดนโมเมพาเพิ่นป้ายยานะคะก็เลยไปซื้อตามมาตอนนั้นมันยังไม่มีขายในไทยนะก็พรีออเดอร์นะคะพรีออเดอร์มา2ตัวเนี่ยนะคะดูให้ดูนะทาดาโบอันนี้คือโบเลยอ่ะโบไปเลยอ่ะดูดิเห็นไหมมันโบเลยแป้งตัวนี้มันดีมากคือเวลาเราใช้เนี่ยลงเซตลงพื้นอะไรเงี้ยคุณเลิศแล้วเวลาแบบหน้าเราแบบมันๆอย่างเงี้ยนะก็เอามาปัด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 หน้านวลละออเลยเลิศชอบมากนวลละออหอมหมกมากคือชอบอ่ะอยากให้ทุกคนไปลองแป้งตัวนี้คือมันดีจริงนะคะคือไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอะคือแบบเดี๋ยวจะหาว่าอวยเนาะโมเมแบบป้ายยาแล้วแบบดีจริงอะแต่ว่ามันก็จะเสียดายตังค์ในกระเป๋านิดนึงเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วหมดไวมากเนี่ยเดี๋ยวโวเบอร์2มิลเลียมนะคะที่พี่อ้ําใช้คือมันใช้ดีอะแกแล้วแบบตลับอะสวยมากแต่ข้อเสียคือไม่มีพับให้ไม่มีแป้งให้ไม่มีอะไรให้เลยให้มาแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยอีเนี่ยมันงกอะไรมันไม่รู้อ่ะอีป้าชาร์ลอตอ่ะงกมากดอกอุ๊ย
หยาบคายงกมากของราคาต้องสูงแป้งสักนิดก็ไม่ให้ดูสิเนี่ยให้มาแค่เนี้ยโกรธแต่ว่าชอบมันเนาะก็เลยให้มันเข้า Best of the Year จริงๆก็ไม่อยากให้หรอกเนี่ยเพราะว่าคิดแล้วคิดอีกจะให้ดีไหมวะเพราะว่ามันอะดูดิเห็นปะมีแต่ตลับโกรธมากแต่ว่าเวลาพกไปไหนแล้วแบบเอามาทัดอัพอะไรเงี้ยมันก็ดูสวยเนาะแบบดูดีอะมันก็โอเคแล้วนะและนี่ก็คือทั้งหมดที่พี่อ้ามใช้และชอบในปีที่ผ่านมานะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ยตั้งใจทำเพื่อนๆดูกันจริงๆนะคะว่าเราชอบอะไรบ้างแล้วก็มันเยอะอะก็เลยพยายามพูดให้ไวไม่ต้องไปใส่รายละเอียดอะไรให้มากใครอยากดูรีวิวอะไรก็ไปเสิร์ชหา Google มีคนรีวิวเยอะแล้วนะคะว่าอันไหนดียังไงไปดูคุณสมบัติอะไรกันเอาเองเนาะเราก็มาป้ายยากันแค่นี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่อ้ามขอตัวลาไปเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่แอมขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่แอมด้วยหรือว่าใครเลิศกว่านี้นะคะก็กดแชร์ไปเลย10รอบแชร์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 นะจ๊ะโอเควันนี้พี่แอมไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่จ้า